อ่ะเมื่อเราพูดถึงคนที่แบบพูดก็พูดว่า VTuber ที่จะไม่ได้แสดงบทบาทนั้นออกไปต่อไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยพูดถึงท่านที่ประกาศจัดไลฟ์สุดท้ายไปก่อนละกันก็คือจัดก่อนจัดก่อนใช่ไหมคุณซูซูฮาระลูลูหรือจะเรียกลูลูก็ได้นะฮะของค่ายนิจิซังจินะฮะก็นับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านมาเกือบ2ปีเอ๊ะ2ปีกว่า2ปีประมาณ2ปีนะฮะ2ปีนิดๆเจ้าตัวได้เดบิวต์ไปตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2019ก็2ปีเสร็จๆพอดีเพราะนี่แบบ2ปี1เดือนโดยประมาณนะฮะผ่านวันเกิดไปเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเองมั้งลูลูอ่ะน่าจะใช่คืองี้ถ้าจำไม่ผิดผมมาติดตามผมเอางี้ออกตัวก่อนว่าผมมาติดตามลูลูมาพอประมาณส่วนนึงคือตอนก่อนอันนี้ขอเมานิดนึงคือก่อนหน้าเราทำไทยดิจิสังจีอ่ะก็ถามว่าบอลติดตามใครบ้างไหมบอลก็บอกอ๋อดูลูลูบ่อยที่สุดละในดิจิสังจีใช่ครับแล้วนั่นแหละแล้วตอนที่เราจัดเตรียมเทปรายการเสร็จอ้าวประกาศแกร็บว่ะเวแล้วเราพูดแล้วตอนนั้นพูดไว้แบบพูดไว้แบบกลางๆด้วยก็เลยมีการแก้ไขนิดหน่อยว่าเอ้ยเดี๋ยวเรายกเรื่องของลูลูมาพูดทีเดียวในวันนี้เลยแล้วกันนะฮะอ่ะพูดในมุมผมก่อนคืออย่างแรกคือผมอาจจะไม่ได้ติดตามยูทูบเบอร์ไอ้วีทูบเบอร์เยอะค่ะมากนักแต่ว่าก็ลูลูเป็นหนึ่งในคนที่ผมติดตามอย่างแรกเลยก็คือเพราะผมชอบดีไซน์ของเจ้าตัวนะฮะดีไซน์น่ารักจริงคนวาดเนี่ยเขาเป็นนักวาดที่ชื่อว่าไซเนะหรือแอคเคาท์ใน Twitter จะเป็นไซเนะ XX ประมาณนี้นะฮะเป็นนักวาดฟรีแลนซ์ที่เขาวาดงานเกี่ยวกับฮัสึนิมิกุออฟฟิเชียลหลายงานพวกแบบว่าโปรเจกต์คอลลาโบแล้วก็พวกโปรเจกต์คาเฟ่ต่างๆของฮัสึนิมิกุเนี่ยคนนี้นักวาดคนนี้จะวาดซึ่งคนนักวาดคนนี้ฮะเขาโดดเด่นเรื่องการใช้สีพาสเทลใช้สีโทนพาสเทลกับพวกดีเทลชุดที่แบบว่าดีเทลเยอะมากแต่สามารถคุมให้ทุกอย่างมันออกมาดูแล้วลงตัวได้จริงฮะดูแล้วรายละเอียดแบบโอ้แอคเซสซอรี่ยุบยับมากเลยเนี่ยใช่คือลูลูตอนแรกผมเห็นคือผมค่อนข้างแบบมหัศจรรย์ว่าโหดีเทลบนคอสตูมต่างๆแบบลวดลายแล้วก็แบบมีพร็อพต่างๆประกอบอยู่เยอะแต่ว่าเฮ้ยออกแบบลงตัวจังเลยสวยดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็ติดตามซึ่งลูลูเนี่ยผมค่อนข้างชอบจุดโดดเด่นที่เสียงเขาก็อ่อนหวานน่ารักแล้วเขาก็ร้องเพลงเพราะด้วยนะฮะทีนี้พูดถึงที่มาที่ไปของลูลูเขาเริ่มมาในบทบาทแบบไหนอะไรยังไงบ้างพี่จินก็ขึ้นมาก็คือออกมาบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในมหาลัยศิลปะเป็นนักเรียนศิลป์อยู่ในมหาลัยหญิงล้วนมาจากคุณหนูตระกูลผู้ดีเลยแต่ว่าออกจะเป็นคนเก็บตัวแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแหละรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเป็นเก็บตัวต่อไปมันไม่ดีต่ออนาคตตัวเองก็เพื่อที่จะซ่อมนิสัยเก็บตัวเว้ยก็เลยออกมาเข้านิจิซังจิเพื่อจะได้ไลฟ์ดูพยายามแลกเปลี่ยนกับคนดูพยายามติดเทรนด์เกาะกระแสภายนอกมาคุยกับคนดูให้เป็นแล้วมาเป็นสตรีมเมอร์ก็จะทำให้นิสัยมันก็เปิดใจมากขึ้นนะให้เป็นเอาท์พุตมากขึ้นจะได้ซ่อมนิสัยที่เก็บตัวจะได้เป็นคนที่นะใครๆว่านะเป็นคนที่ไม่เก็บตัวกล้าแสดงออกอะไรประมาณนั้นเรียกกล้าแสดงออกมากขึ้นนั่นแหละก็จริงๆเป็นคนชอบเหมือนกับจริงๆชอบเล่นเกมชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ชอบอยู่คนเดียวไงก็จริงก็มาเพื่อเห็นว่าก็เหมือนแล้วก็สไตล์ก็คล้ายๆกับเหมือนว่าก็ตอนแรกก็ไลฟ์แรกๆเก๊ๆกังๆอยู่เหมือนกันนะถ้าทำอะไรก็ถามอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยเป็นจริงๆแล้วก็ตอนแล้วเล่นเกมตอนแรกๆคือปกติสตรีมเมอร์เนี่ยหรือไลเวอร์เนี่ยปกติเขาใช้2จอ3จอกันใช่ป่ะคือพี่แกล่ะไลฟ์แรกมีจอเดียวเว้ยคือจอเดียวแล้วไลฟ์ด้วยอธิบายนิดนึงก็คือเวลาไลฟ์วีทูเบอร์หรือไลฟ์อะไรบน YouTube อ่ะมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายๆอย่างผสมผสานกันคือนอกจากใช้ซอฟต์แวร์ที่ในการแบบควบคุมในการไลฟ์แล้วเนี่ยบางทีจะต้องจําเป็นต้องดูคอมเมนต์ของแฟนๆที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยถูกมั้ยบางทีมันอาจจะจอเดียวมันไม่พอไงมันก็เลยแบบถ้าหาว่าคนที่มีแบบคอมแค่จอเดียวอะไรเงี้ยจะจัดการได้ลำบากมากอย่างคุณแบลเองที่แบบควบคุมดูแลการไลฟ์ของเราเนี่ยยังพูดบ่นไว้เลยบอกว่าเฮ้ยที่หลายคนก็บอกว่าจะไลฟ์จัดการไลฟ์ทั้งทีเนี่ยจอเดียวไม่พอจริงๆเขาก็เห็นด้วยต้องเชื่อว่าก็คืออันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าจอจริงๆว่าไลเวอร์มี 4-5 จอทำอะไรบ้างนะแต่เชื่อว่าเวลาเล่นเกมก็คือจอหนึ่งต้องเป็นเกมจริงๆแล้วก็จอแชทจออะไรก็อาจจะแยกไปอีกจอหนึ่งให้มันดูง่าย
แต่ว่าถ้าเกิดมีจอเดียวแปลว่าคนที่เล่นจะเห็นเหมือนกับคนที่ดูสดอยู่เหมือนกันมันก็ควรจะเป็นงั้นใช่ป่ะเพราะมันมีจอเดียวอ่ะก็จริงนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเล่นเกมแบบไม่ต้องอาศัยจังหวะเยอะๆอย่างที่แกตอนเกมแรกๆเล่นก็คือ RE Resident Evil 2 Re อันนี้ก็คงรีเมคซึ่งก็คงไม่ต้องใช้จังหวะอะไรมากก็คงจะพอถูกถ่ายเล่นได้อ่ะแต่เกมต่อไปที่เล่นนะพอจบ RE 2แล้วรู้ป่ะพี่แกเล่นอะไรเล่นอะไรครับพี่แกเล่น Sekiro เว้ยเกมที่ผมไม่กล้าเล่นน่ะเออเล่นแบบแปลกๆอย่างนั้นน่ะเอาเพราะว่าพอเล่นผ่านสตรีมมันต้องใช้เน็ตแล้วก็ใช้เน็ตในการไลฟ์ด้วยมันดึงกันมากนะเว้ยเออใช่แล้วก็แหลกๆแล้วเล่นจนนั้นน่ะเล่นจนจบนั่นน่ะเล่นจนจบ Lady Butterfly ที่เขาว่ายากๆอ่ะตอนแรกๆอ่ะโหแบบจอแรกอ่ะเออๆแล้วก็แต่ว่าหลังจากบอสไอ้บอสที่หลายคนพูดจดกันกันนี่หว่าว่าแบบผมแม่งแบบใครมาตรงนี้ต้องตายกันรัวๆเอออะไรอย่างนั้นนั่นแหละคือเล่นตอนแหลกๆอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าพอจบพอเซกิโร่นี่รู้สึกแกมีคนบอกไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าหรือมีเงินเหลือก็แล้วแต่เหอะซื้อ2จอแล้วมี2จอแล้วก็คือเซกิโร่ก็คือเป็นครึ่งนึงก็จะแหลกๆๆอีกครึ่งนึงก็จะดีขึ้นละนี่เองเออเซกิโร่นี่ใจเป็นคนหนูใจสู้มากเลยนะเล่นเซกิโร่แหลกๆแบบนั้นคือผมชอบเล่นเกมแอคชั่นผมยังไม่กล้าเล่นเกมนี้เลยคือผมกลัวว่าแบบผมถ้าผมตายบ่อยแล้วผมจะแบบขี้เกียจเล่นต่อแล้วเกมมันจะกลายเป็นซื้อมาไม่คุ้มตังค์ไงก็เลยว่าเราไปเล่นเกมแอคชั่นที่มันง่ายๆกว่านั้นหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเออเลยแบบเซกิโร่ก็คือจะดูเนี่ยแหละดูยูทูบเบอร์ชาวบ้านก็เล่นกันซึ่งเซกิโร่นี่แล้วก็พี่เจ๊แกเนี่ยเป็นคนยังไงเขาเรียกว่าไงนะเป็นคนที่ไม่สามารถคือเรียกว่าถึงเห็นเต้นอย่างนี้นะแกเป็นคนจับจังหวะไม่เก่งนะไม่เก่งขนาดไหนก็เออแต่ว่าคือด้วยเป็นคนจับจังหวะไม่เก่งแต่ชอบเล่นริทัมเก็นโกคุเทนโกคุเอออ๋อริซึมเกมเทนโกคุเกมแนวริซึมอีกอันนึงเป็นคนไม่เก่งไม่เก่งจับจังหวะแต่เล่นเกมแบบนั้นอ่ะซึ่งแม่งโหดกว่าแดนโหดกว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยแดนยังเป็นเพลงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคนยังไม่เคยเห็นริทัมต้องไปดูเองอธิบายไปไปดูมันคืออันนี้สิ่งที่เราพูดแล้วสนใจอะไรยังไงไปย้อนดูในช่องลูลูเขาไม่ใช่แต่ว่าเป็นคลิปหนึ่งที่น่าดูของลูลูนะดิเทิมเทนโกคุคือพี่แกเป็นคนจริงจังเกมมิ่งอ่ะคือตอนแรกๆก็ยังฮาๆอยู่อ่ะจนเงียบเล่นเกมนี้เอาเป็นว่าเป็นคนไม่เก่งถึงขนาดเอาง่ายๆคือเล่นซีรีส์ดาร์กโซลก็จะเห็นว่ามีปัญหากับเรื่องการจับจังหวะนี่แหละคือเป็นคนจับจังหวะไม่เก่งครับเออแต่เต้นเนียนเลยนะเต้นแบบคือจำได้ว่ามีไลฟ์ 3D ในคลิปที่ดูของลูลูดูบ่อยๆอ่ะจะมีอยู่3เพลงมีโคอีมีเพลงหนึ่งของ Honey Work แน่ใจไอเพลงของ Honey Work นี่รู้สึกจะชื่อเนี่ยแหละ Kim Yobi No Ohio Ohio เป็นเพลงของ Honey Work ตอนนี้3เพลงก็มีรู้สึกจะแต่ละคลิปมันก็ล้านนึงแล้วล่ะซึ่งโหเต้นกับร้องเพลงนี่ของดีอ่ะเป็น 3D เป็นมิวสิก 3D ของดีเลยเออใช่แต่ก็เชื่อว่านั่นไงเพราะว่าเป็นพอตอนเต้นเนี่ยเข้าใจว่าใช้วิธีเต้นตามเนื้อเพลงอ่ะคือไม่ได้เต้นตามจังหวะไงเต้นตามเนื้อเพลงที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยได้ดูค่อนข้างนิ่มนวลอือแล้วด้วยเสียงร้องที่น่ารักด้วยแหละเออก็คือเต้นร้องเพลงเก่งเต้นเป็นเล่นเกมดูสนุกครับไม่ได้โหพูดแล้วก็ได้หายเนาะเปิดพอเกมแรกที่รู้เล่นก็คือโจมาไคมูระเครื่องซุปเปอร์แล้วก็มาจบที่มาจบที่มาไคมูระเรสเซอร์เดชั่นอย่างที่เราเห็นกันเกมรุ่นพี่จินอะคือซูเปอร์คือซูเปอร์ใช่โจเด็กๆตอนเด็กผมเล่นไม่ผ่านด่านหนึ่งด้วยซ้ำเช่าเมื่อก่อนเช่าไอ้นะมันต้องเช่าเอาอ่ะเช่า2ชั่วโมงอ่ะเล่นไม่ผ่านด่านคือยากมากตรงที่ว่าคืออันนี้อธิบายครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเกมไอ้มาไคมูระนะมันเป็นเกมแอคชั่น 2D เนี่ยวิ่งตะลุยด้านข้างเป็นเล่นแบบอัศวินปาหอกว่ะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งรู้สึกเราจะโดนโจมตีได้แค่2ครั้งแล้วตายโดนครั้งนึงตายแล้วโดนครั้งนึงปอดจะหลุดป่ะใช่ครั้งโดนครั้งนึงปอดจะหลุดแล้วถ้าโดนอีกทีนึงก็คือตายเลยซึ่งมันยากมากซึ่งโอ้โหใครที่เล่นเกมตอนยุคนี้ยากอะไรเงี้ยลองไปเล่นเกมนั้นดูจะเจออะไรที่แบบมันจะโอ้สมัยก่อนมันทำไมมันนรกอย่างงี้วะอะไรเงี้ยเป็นเกมขนาดนั้นอะ10ชั่วโมงกว่าสึกแรกสุดเล่น Resurrection นี่ที่บอกว่าปรับระบาดยากสุดแล้วด่านแรกใช้เวลา10ชั่วโมงแล้วผ่านอ่ะรู้อ่ะจนผ่านด่านแรกแล้วก็นั่นจนผ่านด่านแรกก็ปรับมาเป็นระดับธรรมดาแล้วก็เล่นจบโอ้
แล้วก็นั่นแล้วก็เป็นคนเลยนะก็ดูการ์ตูนเหมือนโอ้ยดูเหมือนผู้ชายเลยแต่ก็ไม่รู้ดิผู้หญิงสมัยนี้ก็ดูมั้งฮันเตอร์โจโจ้นี่ก็สาวๆก็ชอบเยอะเหมือนกันครับก็ปล่อยชอบต่อกันพาเป็นซีโอนิกคุณพ่อเป็นซีโอนิกเว้ยชอบพวกโดมพวกเกียวกุ๊กแต่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อชอบแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวชอบแบบนั้นไหมเจ้าตัวหรือเจ้าตัวชอบคีระยามาโตะอะไรพวกนี้ยังไม่แน่ใจโอ้นี่แปลว่าโตมาในรุ่นที่แบบว่าพ่อชอบกันดั้มอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถูกป่ะเป็นซีโอนิกด้วยพูดถึงโดพูดถึงเกียวกุ๊กบ่อยไม่ได้พูดถึงกันดั้มเลยคือพูดถึงคือไม่มาพอดีผมนึกถึงในแง่ที่ตอนนี้ผมเรียนวิทยาลัยเกมแล้วก็มันเป็นด้านศิลป์ฝั่งคาร์ดของดีไซน์เนี่ยคือก็มีรุ่นน้องที่แบบว่ารุ่นน้องที่อายุน้อยๆหน่อยเนี่ยเขาก็แบบว่าเป็นรุ่นที่พ่อแม่เขาอ่ะพ่อเขาอ่ะชอบกันดั้มอะไรอย่างนี้แล้วไงก็เลยเริ่มรู้สึกถึงความแบบใกล้เคียงว่าอ๋อสังคมคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วเนาะรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบดูทันกันดั้มยุคนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้านเดียวบางพ่ออย่างรุ่นเดียวกันเนี่ยบางถ้าเกิดคุณพ่อจะอาจจะยังจะทันเกตเตอร์ไงช่อง4อะไรอย่างเงี้ยช่อง4พี่ช่องขาวดำอันนี้มันเก่ากว่านั้นอีกมันเก่ากว่ากันไอ้กันดั้มซีดอะไรงี้เยอะนะประมาณนั่นแหละแล้วก็ลูนี่ชอบว่านะจำได้ว่าชอบของเผ็ดชอบของเผ็ดด้วยใช่เวลาคุยว่าไปทำอะไรบ้างเป็นคุยซุปเปอร์แชทเลยปกติอย่างเงี้ยก็บอกว่าไปกินชอบไปกินแฟรนไชส์อะไรเขาเรียกว่านะฟามิเลสใช่ป่ะอย่างโคโค่อิชิบังยาก็เรียกว่าฟามิเลสใช่ไหมน่าจะใช่ฟามิเลสมันแปลว่าแฟมิลี่เรสเตอรองก็คือร้านอาหารสำหรับแบบครอบครัวไปกินกันประมาณนั้นก็คือร้านอาหารทั่วไปแหละว่าง่ายๆไม่ใช่ร้านเหล้าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าถามบอลดีไหมเขาบอกว่าไปกินโคโค่ต้องขอเผ็ดสีเท่าเสมอไอ้เผ็ดสีเท่าของคนเผ็ดสีเท่าน่าจะเป็นระดับ4ในแง่นี้ผมว่าหมายถึงระดับ4ซึ่งอธิบายก็คือแกงกะหรี่โคโค่อิจิบังยะในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็น10เขาจะแบ่งเป็น10ระดับนะฮะส่วนระดับ4เนี่ยสำหรับผมนะผมชอบสั่งระดับ4อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าเพราะผมกินเผ็ดได้มากหรือน้อยนะคือยิ่งสั่งเผ็ดมากขึ้นน่ะมันมีค่าพริกเพิ่มเว้ยถ้าจะไม่ผิดระดับ4อันนี้กินระดับเดียวกันแล้วมันเผ็ดมากไหมถ้าแบบติ้นคนไทยอย่างคุณบอลสำหรับคนไม่กินเผ็ดเผ็ดสำหรับคนไม่กินเผ็ดเพราะกลางๆเนาะกินได้กำลังดีสำหรับบอลส่วนคนที่ใช่สำหรับบอลน่ะคือกำลังดีคืออย่างแรกคือบอลเองอ่ะกินของเผ็ดมากๆอ่ะได้แต่บอลมีความรู้สึกว่าเรากินของเผ็ดเนี่ยเราอยากกินแบบสัมผัสรสชาติอื่นๆให้มันอร่อยกลมกล่อมด้วยไงเราก็เลยจะไม่ค่อยสั่งแบบเผ็ดมากๆเพื่อแบบเอามาความสะใจอย่างเดียวแต่ว่ารสชาติอื่นๆมันโดนความเผ็ดเบียดบังไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ชอบสั่งเผ็ดกลางๆมันก็กลมกล่อมดีซึ่งแต่ระดับ4เนี่ยคนไม่กินเผ็ดจะมองว่าเผ็ดน่าจะมองว่าเผ็ดมากอย่างสมมุติน้องชายผมเองน้องชายผมเป็นคนไม่กินเผ็ดเว้ยแค่เผ็ดระดับ2อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันเผ็ดเกินไปแล้วสุดซาได้ไหมในขณะที่คนญี่ปุ่นส่วนมากเนี่ยคนญี่ปุ่นค่อนข้างไม่ชอบของเผ็ดดังนั้นถ้าในแง่ของลูลูชอบระดับเผ็ดระดับ4เนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ประมาณนึงอยู่ละก็นั่นก็คือนี่คือการพูดคุยเล่นเกมแล้วก็ถ้าพูดถึงลูลูก็จะไม่พูดถึงการร้องเพลงก็คงไม่ได้เพราะคนนี้ก็เด็ดร้องเพลงอยู่เหมือนกันครับครับนะถ้าเกิดนั่นถ้าเกิดไม่มีนะถ้าเกิดอยู่ข้างนอกแล้วดูยูทิวไม่สะดวกอยากฟังเสียงของลูลูก็มีให้ฟังกันนะตอนนี้ในไทยทั้ง Spotify ทั้ง YouTube Music มีให้ฟังนะสบายๆเลยเพราะว่าอย่างถ้าเกิด Smash The จะมีอัลบั้มรวมเพลงของนิจิซังจิก็คือ Smash The Pain ก็ได้ลองคู่กับสมาชิกอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งชื่อคือเดบิลูไอ้ตัวที่เป็นเหมือนเดวิลจริงๆก็คือเขาว่าเดวิลในภาษาญี่ปุ่นแหละนั่นแหละตัวเล็กๆฟูๆนั่นแหละที่บอกที่นาขายเป็นตุ๊กตาแล้วก็แป๊บเดียวขายหมดอ่ะกดไม่ทันอ่ะน่ารักเหมือนกันนะตัวล่าสุดผมไม่ได้ตามยังรู้สึกโหก็น่ารักดีนี่หว่าอะไรเงี้ยเพลงออริจินอลเป็นคันจี4ตัวนะผมไม่รู้อ่านว่ายังไงแต่มีก็ดูว่าเซิร์ชลูๆ Smash The Pain ก็จะมีอยู่เพลงนึงครับแล้วก็มีอัลบั้ม Imagination วงรุ่น3มีร้อง cover เพลง Sobakasu ของ Judy and Mary ก็เป็นเพลงออฟแรกของซามูไรเพเนจอนครับกับไปร้องคู่กับพาโทระอีกคนหนึ่งเป็น VTuber ที่ร้องเพลงเก่งคนหนึ่งนะคุณพาโทระร้องเพลง Motto Sailor Fuku ที่เป็นเพลงเปิดของLucky Star อ๋ออัลบั้มนั้นก็จะมี2เพลงก็คือมีทั้ง
มีทั้ง Spotify และ YouTube Music ก็สามารถไปหาฟังกันได้สบายๆครับมีเอ้ยมีเพลงรวมร้องอีกเพลงหนึ่งอยู่ในพาเลทอยู่อัลบั้มพาเลทแรกแต่ว่ามันเป็นรวมร้องทั้งนิจิสังจิไงก็อาจจะได้ฟังรู้ๆไม่ครบแต่ก็มีรู้ๆอยู่ในนั้นด้วยแหละจริงๆมีแผ่นที่เป็นซิงเกิลอีกแผ่นนึงด้วยนะที่ร้องคู่กับลิเซ่อะแต่ว่าแผ่นนั้นไม่มีลงใน Spotify กับ YouTube ก็ต้องไปหาซื้อแผ่นฟังกันเองครับแล้วก็มีนั่นด้วยก่อนที่จะการ์ดูเอทเนี่ยก็คือมีไปมียูนิตใหม่ที่เป็นรองคู่กับโอชิผมชิซึรินชิซึกะรินแต่อีกคนหนึ่งนั่นแหละก็เป็นยูนิตที่ชื่อ The Incarnation ร้องเพลงร้องโคเวอร์เพลงแฟตของเปอร์ฟูมเอาไว้อ๋อเพิ่งร้องเองไปดูในช่องชิซึรินได้ครับผมชื่อยูนิต The Incarnation แล้วก็มีเห็นมีไปร้องมีสั่งลากับลิเซ่อีกหนึ่งคลิปนะอันนั้นยังจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวกลับไปดูยังดูไม่ครบเลยนี่พยายามไล่ดูให้มันครบอยู่ก็ลองไปหาดูครับผมทั้งเราถ้าเกิดคิดถึงยังมีโอกาสดูคลิปได้ก็ดูคลิปไปถ้าอยู่ข้างนอกแล้วคิดถึงเสียงกันก็ลองเปิด Spotify YouTube Music ก็ยังดูได้ยังอุดหนุนกันได้นะครับมีผมมีเสริมนิดหน่อยพอดีผมมีหารูปมาก็คือจริงๆแล้วลูลูเองเขาก็ไปคอลลาโบแล้วก็แบบไปออกสินค้าอะไรอย่างอื่นเยอะเหมือนกันนะตอนแรกผมก็นอกจากกู๊ดที่เป็นรูปตัวละครของเขาเนี่ยเขาไปคอลลาโบกับไอหูฟังแบบเขาเรียกว่าหูฟังแบบไวเลสของซินนี่ไลฟ์เนี้ยก็เคยเปิดจองว่าน่าจะเป็นปี2ปีก่อนประมาณปีก่อนปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดของซินนี่ไลฟ์ซึ่งแบบว่าออกมาดูหน้าตาดูดีมากนะก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ขายพ้นไปหมดแล้วอันนี้สินะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันเป็นหูฟังครับหูฟังไวเลสอ๋อหูฟังอ๋อใช่สีขาวดูแล้วแบบจริงดูดีมากเลยอันนึงแล้วก็มีแล้วก็แบบเฮ้ยลูลูนี่ไปโผล่ถึงขั้นเป็นไอ้นี่ด้วยนะการ์ดวิคคอสอ่ะอ๋อ WIXOSS อ่ะวิซอร์ดเป็นอนิเมะด้วยใช่เป็นอนิเมะด้วยแล้วก็แบบได้เป็นการ์ดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็โผล่ไปหลายที่อยู่เหมือนกันคือผมอ่ะเพิ่งมาตามลูลูช่วงประมาณน่าจะจำไม่ผิดน่าจะปลายปีที่แล้วซึ่งผมอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าผมมาตามเพราะที่ผมบังเอิญเห็นแฟนอาร์ตเห็นรูปดีไซน์ต่างๆเฮ้ยสวยดีน่ารักดีจังอะไรเงี้ยก็มาติดตามแล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆที่แบบเฮ้ยเขาก็ไปมีบทบาทอะไรอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็อ่ะไหนๆก็แล้วส่วนท้ายเนี่ยตั้งแต่วันที่แกลดไปเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคอมเมนต์เมื่อกี้มีผมเห็นผ่านตามีคอมเมนต์ถามเขาว่ามีเรื่องจดหมายข่มขู่คืออะไรนะฮะอันนี้จริงๆเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวเขาไม่ได้พูดไว้แบบเป็นรูปธรรมชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเป็นพูดก็พูดใครคงไม่มีใครอยากจะมาเล่ารายละเอียดขนาดนั้นหรอกนั่นแหละเพราะในไลฟ์เขาก็พยายามจะพูดอ้อมแล้วเขาไม่ใช้คำพูดตรงๆนะเรียกว่าจดหมายท้าทายอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะถ้าใช้คำตรงญี่ปุ่นเลยนะคือไม่ได้บอกว่าข่มขู่ตรงๆอ่ะใช่ซึ่งคือคือเหตุผลที่ตัวแกร็บเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่ามันมาจากหลายๆสาเหตุนะฮะซึ่งก็มันมีสาเหตุนึงที่ช่วงหลังๆเนี่ยมันรู้สึกเขาจะมีช่วงนึงที่เขาแบบตัดสินใจหยุดไลฟ์ชั่วคราวเพราะว่าเขาได้รับจดหมายคุมขู่หรือจดหมายท้าทายอย่างที่พี่จินบอกทำให้แบบว่าไอ้จดหมายตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันอันตรายไงดังนั้นก็เลยต้องไปทำเรื่องแจ้งตำรวจอีกอะไรเงี้ยมันพวกก็พูดนะคุณมีเคสแบบนี้ขึ้นมาทีนึงมันใจคอไม่ดีนะเว้ยมันมีนั่นนี่มันเพิ่งมีเรื่องอย่างปีที่แล้วมีเรื่องไอดอลที่บอกว่ามองที่บอกว่าดูที่พักจากแสงสะท้อนในรูปแสงสะท้อนลงมาในรูปแล้วก็ไปตามเจอได้โอ้โหพูดแล้วขยายความนิดนึงเผื่อคนไม่เก็ตก็คือมันมีเรียกว่าเป็นไอดอลคนนึงนะฮะก็เขาก็อัพโซเชียลตามปกติแต่เขาก็จะไม่พยายามอัพว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่เขาก็แบบมีการเซลฟี่ตอนกลับถึงบ้านซึ่งมันเคสมันน่ากลัวมากตรงที่ว่าภาพเซลฟี่นั้นน่ะมันมีภาพทิวทัศน์ที่สะท้อนอยู่บนลูกตาของเจ้าตัวแล้วก็มีแบบมีเนี่ยคนผู้ต้องผู้คนร้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับหาข้อมูลจนเจอว่าวิวแกะรอยไอ้วิวที่อยู่บนดวงตานั้นน่ะมันที่ไหนตามไปถึงที่พักของเจ้าตัวได้ซึ่งแบบโหเป็นเคสที่แบบค่อนข้างโด่งดังเหมือนกันแล้วก็น่ากลัวพูดแล้วคนลุกน่ากลัวมากอ่ะดังนั้นในมุมของลูลูเองเนี่ยมีเคสแบบนี้มาอันนึงเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดู
น่าเป็นห่วงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นอันเดียวไงคือรู้สึกมันหลายๆครั้งไงพอจบเหมือนได้ยินว่าพอจบครั้งนึงก็มาเจออีกครั้งนึงพอจบครั้งนึงก็เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะก็มันทำให้คนครอบข้างเป็นห่วงก็นั่นก็ต้องก็มันก็ช่วยไม่ได้อ่ะก็เพื่ออะไรนะเพื่อคนรอบข้างก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วก็เป็นห่วงคนรอบข้างด้วยอะไรประมาณนั้นมั้งก็ดูเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเจ้าโตก็ยังพูดไว้อยู่ว่าเจ้าโตก็ยังรักงานแบบนี้รักงานของการเป็น VTuber การเล่นเกมการร้องเพลงเจ้าตัวยังรักสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าตัวก็ยังจะทำสิ่งเหล่านี้อยู่อาจจะในบทบาทอื่นต่อไปนะฮะก็ถ้าเกิดยังคุยก็คือแกก็บอกว่ายังนะเหมือนยังถ้าเกิดยังคิดถึงกันก็ใช้แฮชแท็กที่เจ้าตัวกำหนดไว้แล้วก็ถ้าว่างๆก็จะมาอ่านแต่ไม่ตอบนะไม่ตอบอยู่แล้วแต่อ่านเขาบอกว่าอ่านอยู่นะก็ถ้าเกิดยังคิดถึงกันอยู่ก็จะแฮชแท็กนั้นคุยผ่านนั่นแหละก็รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นแหละใช่ก็ประมาณนั้นนะครับ